อาบีเธอก็รู้ว่ามันคือความฝันของคุณปู่ที่จะสร้างโรงเรียนบนที่ดินนั้นแล้วทำไมไม่ทำตามความฝันของคุณปู่ล่ะคะแน่นอนที่วันนี้ฉันก็คิดว่าเราควรจะทำแบบนั้นนั่นแหละฉันเองก็อยากจะให้มีการสร้างโรงเรียนฉันคิดผิดเองเรื่องที่อยากสร้างโรงแรมไม่ดีเลยขอบคุณนะคะอาบีขอบคุณมากๆเลยฉันมีความสุขมากเธอใจกว้างมากเลยนะนี่แหละฉันเลยรักเธอไงคะอาบีเธอเชื่อใจฉันได้เลยโอเคอาบีเดี๋ยวเจอกันนะฉันต้องทำตามความฝันของฉันเพราะเธอแน่นอนคุณโกชาเตรียมเอกสารพรุ่งนี้ได้เลยเงินมากขนาดนี้เลย 15,000 ท่านให้เอามาใช้ในวันแต่งงานเฮ้ นี่แค่นั้นเหรอ 15,000 ได้เงินมาแค่นี้เนี่ยนะแม่คะพี่น่ะบอกว่าหัวหน้าน่ะชอบเขามากๆเลยแต่ว่าดูสิทำไมได้เงินมาแค่นี้เองล่ะแค่ 15,000 เนี่ยนะมันจะไปพออะไรกันเล่าหัวหน้าก็น่ะหัวหมอจริงๆเอ๊ะช่างมันเถอะนะมายาคนรวยเนี่ยมันจะพูดแบบนั้นแหละดีแต่ปากฟังนะวิเวกคุยกับพี่ชายตัวเองดีๆหน่อยสิอีกไม่นานบ้านนี้น่ะก็จะมีพี่สะใภ้แล้วนะครับแม่ไปเถอะคุณหนูไร้เดียงสามากไม่รู้เลยว่าอาบีชั่วขนาดไหนคุณท่านก็ชอบอาบีมากฉันจะทำยังไงดีนี่ลูกเก็บเงินนี้เอาไว้นะรากูมีอะไรเหรอลูกลูกชอบสุมิตราใช่ไหมมีคนอื่นก็บอกแม่ได้นะไม่แม่ไม่ใช่แบบนั้นบอกมานะอย่ายอมแต่งงานเพราะแค่มีคนบังคับไม่งั้นพี่จะเสียใจไปตลอดชีวิตเหมือนกับหนูเชื่อหนูสิทั้งหมดมันเป็นเรื่องของโชคชะตานะเบลาโชคชะตาอะไรกันแม่เบลาพี่ไม่ได้แต่งงานเพราะโดนบังคับหรอกนะแม่สังเกตว่าลูกทำตัวแปลกๆมา2วันแล้วลูกดูไม่สบายใจแม่คือว่าบอกแม่มาลูกคือว่าอาบีเนี่ยไม่ใช่คนดีแม่เขามีแผนร้ายอยู่ในใจเขาอยากจะแต่งงานกับคุณหนูเพราะว่าทรัพย์สินอะไรนะแล้วท่านรู้เรื่องไหมแม่ผมไม่รู้ว่าจะบอกคุณท่านยังไงดีอย่าบอกเขานะเราไม่ต้องเข้าไปยุ่งกับปัญหาอย่าหาเรื่องใส่ตัวเข้าใจไหมแล้วจะให้ผมอยู่เฉยๆได้ยังไงแม่ผมเป็นคนของท่านนะแต่ว่าลูกลุงรากูลุงรากูนี่คือรูปของคุณยายใช่ไหมนี่คือแม่แล้วหนูไปเอารูปนี้มาจากไหนไม่ว่าเธอจะเอารูปมาจากไหนก็ไม่เปลี่ยนความจริงว่าแกฆ่าแม่แกอยากจะบูชารูปนี้ไปทำไม